ข้ามาอยู่ในเสียเงินเท่าไหร่ตอนเข้ามาอยู่ทีแรกก็เป็นหมื่นนะครับนี่เสียเงินเป็นหมื่นมันเข้ามาอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมนี่แหละฮะใช่ทำไมเก็บเยอะขนาดนั้นคือว่ามันต้องมีตัวยาหลายตัวที่ใช้แบบเป็นยานอกบัญชีโอ้แล้วอย่างน้องๆเขาต้องเสียเท่าไหร่ฮะน้อง5,000 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 5,000เรื่องผีอ่ะเฮียพาไปไหนแล้วไอ้เก๋ไอ้เก๋เก๋เพราะไอ้เก๋คือผู้ป่วยที่ติดโรคกลัวผีใช่กลัวผีทำให้เขากลัวไปด้วยอ๋ออยู่ในค่ายบำบัดไอ้เก๋ไม่ได้มาฮะมันกลัวผีอยู่ในนั้นก็มันเลยหนีออกไปแล้วน้องในชื่อน้องอะไรครับชื่อมิ้นค่ะน้องมิ้นที่ติดมากี่ปีครับติดมากี่เดือนติดมา7ปีแล้วค่ะ7ปีแล้วไม่ให้เขาออกจากสถานกักกันของเรา7ปีเนี่ยยังไม่ค่อยหายดีว่าอาจารย์ก็คอยทุนถนอมอยู่อาจารย์ก็ยังติดอยู่ถนอมอยู่แล้วผมว่าคนที่เข้ามาบำบัดที่นี่ไม่ได้มาบำบัดเพราะอยากหายยาหรอกครับทำไมฮะอยากจะมาอยู่กับอีนี่นะผมว่าเมื่อก่อนคนนี้เป็นหนักมากนะฮะเมื่อก่อนนี่ไม่รู้เดินเอ๋ออย่างนี้เลยนะกับไอ้คนเสื้อลายๆเมื่อก่อนนับ1ถึง10ไม่ได้นะโดยเฉพาะน้องมิ้นเนี่ยนับได้ไหมโอ้จำครั้งไม่ได้อะนับอะไรทำหนึ่งหรือสิบได้ไหมได้ได้อาจารย์อาจารย์สำรวนเป็นครับสำรวนเป็นครับเป็นอะไรต้องวิ่งรับหนึ่งหรือสิบไปฟังเนี่ยเราจะประสานเรากลับมาเหมือนเดิมไหมยังฮะ1 2 4 5 6 8 3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 
เบิ้ลบางบัวทองฮะชื่ออะไรนะที่150ชื่อ150ชื่อ150นับ1ถึง10ฮะนับ1ถึง10 1ว่าชื่อวางไว้ว่าจริงโง่นี่เห็นมั้ยภาษาเลยเป็นไงฮะเดี๋ยวก็หายไม่ก่อนไม่รู้เรื่องเลยนะเค้ามาอยู่ที่นี่เค้าหายแล้วเค้าเป็นหนักกว่าเก่าถ้าอยากจะได้ความฮาและสนุกสนานท่านก็ต้องติดตามที่ช่องไลค์คอมเมดี้นะแล้วจำเจ็บมาเจอกับพวกเราเราจะมีแก๊กใหม่ๆสนุกๆให้พวกเราได้ชมกันถ้าหากว่าท่านชอบแล้วฝากนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะติดตามก็ไลค์ด้วยแชร์ด้วยเดี๋ยวลูกนะ